สนับสนุนโดยเมกะราพลัสถังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากถังเช่าแท้ 100%สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพลังชีวิตค่ะรายการที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณผู้ชมในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังกายพลังใจพลังสุขภาพที่ดีแน่นอนค่ะพลังที่ดีนั้นต้องมาจากตัวเราเองนะคะที่จะสวยช่วยเสริมสร้างพลังชีวิตให้กลับมามีแรงมีกำลังในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆที่เราจะได้พูดคุยกับระดับปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์จีนนะคะจะมาพูดคุยกันจะมาให้แนวคิดนะคะให้วิธีการคิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวิเคราะห์ดวงตัวเองนะเกี่ยวกับราศีเกี่ยวกับโงเห้งบนใบหน้าที่สามารถจะบ่งบอกถึงเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพจะดีไม่ดีสามารถดูได้จากลักษณะบนใบหน้าราศีบนใบหน้านั้นสามารถบ่งบอกเรื่องของสุขภาพได้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ยายนะคะคุณยายเสียมปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์จีนค่ะคุณยายสิริพรแซ่หลีตอนนี้คุณยายพร้อมอยู่ในสายแล้วด้วยค่ะอาจารย์ยายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะคุณยายต้องบอกก่อนว่าคุณยายเนี่ยเป็นคุณยายแท้ๆของพี่จ่าเอ๋อุนารินทร์กิจไพบูลย์ทวีนะคะวันนี้มาพูดคุยกันคุณยายปัจจุบันคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุจะเข้า88แล้วนะคะโอ้จะ88แล้วเสียงยังสดใสเสียงดังฟังชัดเหมือนเพิ่ง60เองค่ะคุณยายยังแข็งแรงค่ะเพราะว่าเดินทางเหมือนว่าจะบินไปต่างประเทศกับเดินทางคนเดียวเขาตกใจดังนั้นเลยว่าโอ้ยผู้หญิงคนไหนว่าตั้ง80กว่าขึ้นเครื่องคนเดียวก็มองเห็นก็เออแม่ยังแข็งแรงเพราะว่าอันนี้คือสำคัญที่สุดว่าคือเราสุขภาพนี้นะฮะเราก็ต้องรักษาตั้งแต่เนิ่นๆอย่าให้มันเกิดขึ้นมาแล้วค่อยมารักษาคือคนเราจะเป็นอะไรมันบ่มอยู่ในหน้าเรามันก็ท้องฟ้าฝนมันจะตกมันก็คึมๆถ้าจะคึมแรงก็รู้สึกข้างในหนักคึมเบาๆก็แสดงว่ามันยังจะเกิดขึ้นอันนี้สำคัญมากเราต้องคือมีทองมีเงินมีอะไรทรัพย์สินทุกอย่างคือนอกกายหมดสำคัญที่คือสุขภาพของเราไม่มีใครรักษาเราได้เราตัวเองต้องรักษาตัวเราเองดูแลตัวเราเองคุณยายบอกว่าเราดูได้ว่าท้องฟ้าใบหน้าคือเราเปรียบเสมือนท้องฟ้าใช่ไหมคะคุณยายใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยตรงไหนที่มันจะสีหน้ามันจะเป็นยังไงคุณยายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าดูแบบไหนถ้าหน้าซิดนะคะหน้าซิดเหลืองนี่แสดงว่าเลือดไม่พอถ้าว่าตรงกลางมันจะเขียวคือเรียกกระเพาะกระเพาะแล้วที่ในหน้าออกดำนิดหน่อยมันเกี่ยวกับเรื่องตานี่ถ้าดำขอบดำมากมันเกี่ยวกับเรื่องไตแล้วก็ถ้าว่าเป็นฝ้าขึ้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องเอวเรื่องทั้งตัวมันจะมีเอวมีไตนะคะนี่คือสำคัญเนี่ยคือเรียกว่าพอเดินตามันดำปั๊บไตมันจะมีปัญหาเนี่ยก็เป็นคือลักษณะราศีของเราอยู่ในหน้านี่สำคัญมากราศีคือเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเราที่อยู่ด้วยที่อยู่มันไม่มีคลื่นรับตัวเราแล้วก็ทำให้เรานี่ราศีมันจะไม่สวยคุณยายกำลังจะบอกว่าห่วงจุ้ยสำคัญที่เราอยู่บ้านที่เราอาศัยที่ที่เรานอนมันก็ส่งผลต่อสุขภาพราศีบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งสุขภาพเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ยนี่อย่าเรื่องใหญ่เลยเหมือนกับบ้านเราอยู่นี่คล้ายๆกระถางดินน่ะซึ่งตัวเราเป็นต้นไม้อะต้นไม้ที่งามอะแล้วก็ไปเจอดินมีเพี้ยปลูกเข้าไปมันก็เพี้ยเกาะใช่ไหมคะถ้าเราไปเจอที่ดินมันมีพืชมีปุ๋ยแล้วก็ปลูกเข้าไปตัวมันจะตายเนาะลงปั๊บมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆโตขึ้นเหมือนเรากินยาปังฉังเช่าเงี้ยค่ะก็ไปมันค่อยๆเสริมที่แรกคุณน่ะมีในนั้นมีโรคอยู่พอกินเข้าไปมันจะปรับบางคนตกใจเอ๊ะกินเข้าไปปวดท้องมั่งปวดหัวมั่งทุกคนมันไม่เข้าใจคือยาเข้าไปแล้วมันจะเค้าเรียกว่ามันจะปรับตัวเราในนั้นมีอะไรมันจะปรับออกมาเลยค่ะพอปรับออกมามันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ได้ยาที่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บจะดีขึ้นมาทันทีคุณเราต้องพยายามเหมือนว่าเราลดต้นไม้ลดวันนี้พรุ่งนี้ค่อยๆลดค่อยๆงามขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนกันเลยเหมือนต้นไม้กับชีวิตคนเราเหมือนกันแต่เป็นไงเขาไม่มีวิญญาณเขามีชีวิตเราก็มีชีวิตทั้งมีวิญญาณไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเนี่ย
ทีนี้คุณยายขาคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูโหงเฮงนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ดูแค่หน้าอย่างเดียวสามารถดูได้ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยถูกไหมคะคุณยายใช่ใช่ต้องดูคือจะดูหมดเลยข้อที่หนึ่งดูการเดินและดูผิวพรรณดูผมทุกอย่างต้องดูหมดค่ะผมละเอียดหรือหยาบนะคะแล้วก็คือผิวพรรณหยาบหรือละเอียดถ้าผู้หญิงผิวพรรณหยาบมันจะต้องเหนื่อยชีวิตต้องเหนื่อยเหมือนผู้ชายอะบุกถ้าผู้ชายผิวละเอียดมันสบายมันอยู่ในร่มสบายเหมือนกับคือเหมือนผู้หญิงอะไม่ต้องทำงานหนักหรือจะเป็นหมอหรือจะเป็นอาจารย์จะไปอะไรมันสบายสบายอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วถ้าว่าโง่เฮงมันจะบอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงมองทีเดียวก็รู้ว่ามันเก่งไม่เก่งเหมือนนัดเนี่ยเป็นคนเก่งเก่งเหมือนผู้ชายเก่งเหมือนผู้ชายไงแสดงว่าผิวค่อนข้างจะหยาบนิดนึงค่ะแล้วชีวิตนี้จะต้องช่วยตัวเองนะคะเรียกว่าชีวิตจะต้องแบบว่าเหมือนผู้ชายบุกอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวว่าลักษณะมันบอกค่ะว่าเหมือนว่าเราไปดูทหารออกมามันก็แข็งเก่งไอ้พวกที่พูดภาษาออกมันนิ่มนวลเนี่ยคือมีเปรียบเทียบอะคือลักษณะคนเราอะค่ะเรามองทีเดียวรู้อย่างเงี้ยนะคือลักษณะเนี่ยสำคัญมากตาบ่งว่าคนนี้เก่งหรือเหลาซิกก็อยู่ที่ตาจมูกก็เหมือนกันจะบอกว่าเออคนนี้มันขี้เหนียวมันร้ายก็อยู่กับจมูกแล้วก็ที่ดูแก้มมีอำนาจก็อยู่กับแก้มแล้วปากนี่รู้ว่าเออคนนี้จะรวยจริงหรือไม่อยู่กับปากอ่ะเนี่ยคืออยู่อันนี้นะคะค่ะทีนี้ก็ไอผมเราเนี่ยหน้าผากจะกว้างสูงเป็นยังไงอันนี้มันจะบอกว่าเออคนนี้เก่งหรือไม่เก่งจะลำบากหรือสบายเป็นอาเสียมันอยู่ในหน้าเราหมดอ่ะค่ะแล้วตัวหุ่นนี่ก็ต้องมีหุ่นบางคนนี่ข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กก็เหมือนบ้านอ่ะเสาฐานมันเล็กมันก็ไม่แข็งแรงทีนี้ถ้าข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่จะดีกว่าเพราะว่ามันทำให้เสาเข็มมันแข็งแรงตัวบ้านเนี่ยมันก็อยู่ถ้าเสาล้มบ้านก็พังไปหมดเนี่ยคือเทียบให้ฟังว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าอันนี้แหละคือชัดที่สุดแล้วผิวเนี่ยคือต้องละเอียดหรือหยาบนี่ต้องดูโงเฮงนะนี่โงเฮงเช่นดูมาตั้งแต่อายุเบียนมาตั้งแต่อายุ22ตั้งแต่คุณยายสาวๆเลยศึกษาเรื่องนี้มาตลอดสาวๆแม่ก็เรียนมาจากที่อาจารย์ที่จีนสมัยก่อนนะคะทีนี้ก็ถ่ายทอดตัวชั้นแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกทีนี้การต่างโงเฮงของเรากับคนอื่นไม่เหมือนกันเราต้องดูเรื่องราศีหลักราศีสำคัญกว่าโงเฮงถ้าโงเฮงดีราศีไม่ดีมันก็ฉุดราศีสำคัญกว่าโงเฮงราศีดังนั้นมีอิทธิพลต่อเรื่องของสุขภาพต่อเรื่องของดวงชะตามากกว่าใช่ใช่แล้วถ้าว่าคือปากเหมือนกับปากคนนี้ดำอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับตับเนี่ยมีหมดถ้าเรามองปั๊บเดียวรู้เลยเช่นดูทีเดียวถ้าใครเดินเข้ามารู้เลยว่าคนนี้เป็นโรคอะไรดูออกทันทีเลยนะคะเออคือเรียกว่าเราประสบการณ์มาเยอะเห็นคนมาเยอะนะคะการโงเฮงเนี่ยคือเรียกว่าเราซิกหรือคือลักษณะดีแก่ตัวดีอันนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ว่านะมองตัวฉันเองสิข้างล่างเนี่ยคนเราแก่ตัวดีคางต้องทูมต้องอ้วนนะคือลักษณะช่วงล่างนี้นะคะต้องมีเนื้อค่ะเหมือนตัวเองที่พูดอยู่นี่แหละค่ะข้างล่างก็สวยแก่ตัวก็ไม่ลำบากค่ะคุณยายเล่ามาถึงตรงนี้แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ในวัยเกือบ88ปีแล้วคุณยายยังรับดูห่วงจุ้ยยังดูดวงอยู่ใช่ไหมคะดูจ้ะใครมาเราก็บางคนจนเราก็ไม่ดูเก็บไม่ได้เก็บตังค์บางคนรวยเขาก็ให้มาเราก็ทำบุญนะฮะทีนี้ก็การดวงบ้านเนี่ยคือสำคัญดูข้างหนึ่ง20ปีค่ะ20ปีนี่เขาเรียกว่าหมอรักษาเราคนเดียวควงจุ้ยบ้านนี่รักษาทั้งบ้านมีอยู่กี่คนค่ะการเนี่ยเรื่องยิ่งใหญ่มากเรื่องควงจุ้ยนี่ทำให้คุณแย่ทำให้คุณเจ๊งก็เรียกค่ะเจ๊งก็เก่งอ่ะคุณยายเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกับคุณยายต่อนะคะคุณยายพูดถึงเรื่องของห่วงจุ้ยไว้น่าสนใจค่ะปกติแล้วห่วงจุ้ยนี่นะคะดูการ20ปีนะคะ1ครั้งเนี่ยดูได้ยาวถึง20ปีแต่บางตำราบอกว่าต้องดูทุกปีห่วงจุ้ยเปลี่ยนทุกปีแต่ว่าไม่มีอย่าไปใช่
ค่ะขอบคุณคุณยายค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะให้คุณยายไปพักก่อนส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าสนใจนะคะอยากจะดูดวงกับคุณยายอยากให้คุณยายไปดูห่วงจุ้ยให้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาจะบอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณยายค่ะโทรศัพท์ไปหาคุณยายได้นะคะสอบถามเรื่องของการจะเดินทางไปหาคุณยายเชิญคุณยายมาดูห่วงจุ้ยหรือแม้กระทั่งเคล็ดลับค่ะในการดูแลรักษาสุขภาพคุณยายในวัย88ปีแต่คุณยายยังแข็งแรงมากอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะคุณยายมีเคล็ดลับในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาของพลังชีวิตค่ะสนับสนุนโดยเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังชาวเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพกลับมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะเรายังคงพูดคุยอยู่กับคุณยายเซียมนะคะปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์จีนค่ะคุณยายสิริพรแซ่หลีนะคะมาพูดคุยกันต่อวันนี้ต้องบอกว่าคุณยายเนี่ยมาพูดคุยกับเราเนี่ยถือว่าคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะคุณยายเป็นปรมาจารย์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโหราศาสตร์จีนมาอย่างยาวนานตอนนี้คุณยายอยู่ในสายแล้วนะคะคุณยายสวัสดีรอบ2ค่ะสวัสดีจ้ามาคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้คุณยายบอกว่าเรื่องของการดูห่วงจุ้ยจริงๆแล้วดู1ครั้งอยู่ได้ถึง20ปีเลยเหรอคะคุณยายมีมันดาวตัวนึง20ปีนะตอนนี้ดาวตัวนี้มันเดินเลข8มันจะหมดแล้ว6 7มันก็หมดพอหมดเสร็จมันก็เดินดาวมันก็เราเปลี่ยนนายอ่ะเป็นดาวยุค9แล้วค่ะยุค9เข้ายุค9ทีนี้เราไม่รู้ว่ายุค9ตัว9มันอยู่ที่ไหนเราต้องหาตัว9นี่แหละมันจะคลื่นมันโคตรมันอยู่กับตัว9เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องมีอาจารย์ที่เราเข็มทิศตัวนี้จับถึงจะรู้ต้องเรียนจริงๆถึงจะรู้นี่นะคะคุณยายกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วห่วงจุ้ยเปลี่ยนทุก20ปีดังนั้นถ้าเราดูนะปีนี้มันอาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงประมาณสัก5ปี5ปีเหลืออีก5ปีถึงจะเปลี่ยนแสดงว่าดูปีนี้อยู่ได้อีก5ปีแล้วก็ก้าวเข้าสู่ดาวยุค9นั้นเปลี่ยนห่วงจุ้ยอีกทีนึงอีก20ปีถ้าดูอีก5ปีมาดู1ครั้งเนี่ยแสดงว่าอยู่ต่อเนื่องไปอีก20ปีอย่างนี้ถูกต้องใช่มั้ยคะอ๋อค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องดูห่วงจุ้ยทุกปีค่ะเขาเหมือนกับแบบต้นนายกอ่ะ4ปีต้องเปลี่ยน4ปีต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วเราต้องหาคุณไหนอย่างเงี้ยเราต้องหาดาวตัวนี้อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องสำคัญนะคะแล้วเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันเนี่ยกำลังจะถามเลยคุณยายคุณยายในวัย88ปีคุณยายดูแลตัวเองยังไงคะตั้งแต่ตอนที่มีลูกทั้งหมดเนี่ยมีทั้ง5คนนะค่ะ5คนที่นี่คือการก็ว่าเราเนี่ยอายุน้อยๆเรามีลูกฉันก็เตรียมพร้อมอยู่นะฉันก็กินตังค์อย่างเจ้าตั้งแต่สมัยก่อนน่ะตั้งแต่ 2,000 3,000 กินมากับรังนก2อย่างปนกันตั้งรังนกค่ะและจําได้ว่าคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าคุณยายเนี่ยไปซื้อที่ฮ่องกงเลยใช่ไปซื้อที่เมืองจีนก็มีค่ะประมาณ 500,000 ประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วฉันไปนะซื้อมาเอ้ไม่ใช่นะประมาณ10กว่าปีแล้วประมาณ 500,000 นะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นล้านแล้วเพราะว่าคือตังค์สั่งเช่าของเจ๊เอเนี่ยไม่มีปนเลยของแท้เลยนะเพราะว่าอันนี้คล้ายๆกับพันธุ์ที่เบสมาปลูกนะฮะเพราะว่าอันนี้ทานได้รู้เลยว่าคนเราเนี่ยคือสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยเราค่อยๆเหมือนค่อยๆบำรุงขึ้นมารับรองว่าดีแน่ฉันไม่ได้ทานอื่นนะฉันทานในตังฉังเช่าอย่างเดียวกับหลังนก2อย่างที่ทานอยู่นะเพราะว่าคนเจ้าส่งโทรศัพท์มาซื้อนี่ซื้อนู่นฉันบอกฉันไม่ใช้เพราะฉันใช้อยู่ประจน2อย่างไอ้อย่างยายกินเยอะๆไม่ดีมันใช้เคมีอันนี้มันบริสุทธิ์ที่มันพืชของพืชเขาเรียกไม่ใช่ยาอันนี้คือบำรุงอันนี้อาหารคล้ายๆอาหารเสริมอย่างนี้นะคะทานได้นี่แน่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ของนี่ 100% เหมือนจะเอเนี่ยเราอายุตั้ง80กว่าเราไม่พูดเท็จหรอกเพราะว่าอันนี้ไม่มีปะปนอะไรเลยของแท้เลยนะเชื่อถือได้แล้วจะเอนี่เขาเป็นคนที่มีธรรมะด้วยเขาไม่ซีซัวแบบซีซัวมั่วเขาไม่เป็นเขาเป็นคนสปอร์ตเป็นคนใจดีกระทำมันก็จะช่วยคนเหมือนกันแหละค่ะเนี่ยคือสิ่งที่ผ่านมาเรารู้ว่ามันติดนิสัยเหมือนว่ามีเลือดเนื้อของยายไม่ใช่ชมตัวเราเองไม่ถามได้ค่ะคือการที่ผ่านมาทุกคนก็รู้จักฉันเนี่ยเขารู้ว่าฉันเป็นคนที่อยากช่วยเหลือคนนะแล้วตังค์ฉันเจ้านี้ดูสิ
ตัวสะอาดแล้วก็งอกงามอย่างดีเลยของแท้ไม่ต้องห่วงว่ามีปะปนอะไรหรือของปลอมไม่ต้องห่วงจะทานอยู่ประจำทั้งบ้านเลยไม่ใช่ว่าคนเดียวนะทั้งลูกสาวทั้งลูกชายอาจารย์พันรู้ว่าทุกคนทานหมดแหละทานตั้งแต่เจ้าตั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ถ้าว่าทุกคนมีสุขภาพไม่ดีนะก็มาลองซื้อดูไปทานดูว่าไปปรับปรุงตัวเราเงินทองทุกอย่างเงินนอกกายหมดเลยไม่ได้เอาไปได้สักอย่างแต่สุขภาพเราหมอจริงๆรักษาป่วยปลอมๆถ้าป่วยจริงๆรักษาไม่ได้หรอกคือป่วยปลอมๆรักษาได้อย่างเงี้ยพอพังไปแต่จริงๆเราต้องรักษาตัวเราเองเราต้องรู้ว่าเออเรานี่ตอนนี้เราเป็นอะไรเราขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำตัวเราเองเรารู้นี่ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมหาหมอก็ต้องซักไตได้เดียงเป็นอะไรนี่นู่นนู่นนะคะให้ยามาทานนี่เราไม่ต้องเรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีเราซื้อไอ้นี่มาทานประจำเลยดีมากนี่พูดกันตรงๆไม่ได้เชียร์คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่คุณยายบอกนะว่าคุณยายต้องบินไปซื้อที่จีนที่ฮ่องกงปัจจุบันนี้หลังจากที่พี่จะเอ๋มาทำฟาร์มถังเช่ามาทำถังเช่าแล้วผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเมกาลาพลัสเนี่ยปัจจุบันคุณยายหันมาทานตัวนี้แล้วมีความแตกต่างกันไหมคุณยายคือมองดูแล้วไม่แตกต่างกันนะเพราะว่าเรานี้บางทีฮ่องกงก็มีปลอมนะเพราะว่าตัวสวยๆอย่างนี้ข้างในมันเป็นแป้งนะมันเอาแป้งมาทำเนี่ยมันปลอมในตัวสวยตึงๆนี่มันปลอมถ้าตัวเหี่ยวๆบางตัวนี่ก็เอามาเดี๋ยวนี้เมืองจีนก็เชื่อไม่ค่อยได้มันเอามาต้มแต่ไอ้ที่ยาของมันต้มไปแล้วเลยเหลือแต่ไอ้รากมันเนี่ยก็มาตากแห้งมาขายต่อตัวเหี่ยวๆผอมๆนี่มันต้มมาแล้วนะตั้งแต่เจ้าฉันซื้อตั้งแต่โอ้ยสมัยฉันไปที่เบตมาด้วยฉันไปซื้อจากที่เบตเลยที่เบตอยู่ใกล้ๆไปทางไหนนั่นไปฮูซีไปดูฮูซีก็ไปผ่านที่เบตนะที่เบตมีแต่เขามีแต่ดินแดงทั้งเพลงร้อนมากเลยที่นู่นนะจะเกิดไฟมาค่ะคุณยายขาปัจจุบันนี้อย่างที่บอกคือคุณยายเนี่ยทานถังเช่าเมกาลาพลัสแล้วก็ทานต่อเนื่องมาเป็นยังไงบ้างคุณยายร่างกายสดชื่นดีเดินไปไหนเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคนจูงมือนะคุณยายเดินเองไม่มีไม่ต้องจูงนี่มาดูได้เลยคุณไหนถ้าสงสัยมาดูฉันได้เลยว่าจริงหรือเปล่ายังแข็งแรงทุกอย่างนะฮะไปเดินทางต่างประเทศเองด้วยขึ้นเครื่องบินเองไปขึ้นเครื่องเองคนเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงนะทั้งตัวไม่มีเจ็บเมื่อยไม่มีอะไรเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยขึ้นบันไดยังขึ้นไม่ค่อยไหวเลยไม่มีแรงเนาะแรงแก่แล้วแล้วทีนี้พอทานนี่ขึ้นไปรู้สึกอย่างนี้บันไดอะไรทุกอย่างเดินอะไรไปเนี่ยตอนเช้าๆจะก็ออกไปเดินที่บ้านถึงไม่มีที่เดินอ่ะแล้วก็เดินค่ะเรียกว่าคุณไม่รู้คุณก็ลองดูไม่มีผิดหวังนะคะค่ะเรื่องสุขภาพตั้งแต่เช้านี่นะค่ะเดี๋ยวต้องฝากคุณผู้ชมด้วยว่าปัจจุบันนี้คุณยายนะคะยังคงรับดูห่วงจุ้ยอย่างที่บอกคือยังสุขภาพแข็งแรงมากๆเดินทางไปดูห่วงจุ้ยได้นะคะแล้วก็รับดูดวงดูโงเฮงด้วยใครสนใจนะโทรศัพท์ไปหาคุณยายปรึกษาเรื่องของดวงชะตากับคุณยายได้ใช่ไหมคะได้ได้ค่ะโทรมาเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะอาจารย์ยายนะคะคุณยายเสียมก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะคะหรือว่าใครจะเชิญคุณยายไปดูห่วงจุ้ยให้ก็อันนี้ก็ยินดีใช่ไหมคะคุณยายได้ค่ะรับดูห่วงจุ้ยได้นะคะได้ค่ะคุณยายวันนี้โชคดีมากๆที่ได้พูดคุยกับคุณยายนะคะขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยค่ะค่ะค่ะทุกคนขอให้แข็งแรงโชคดีนะแล้วก็ลองดูตังชังเช่าไปทานดูไม่ผิดหวังแล้วก็ของอุณาลินจะเอ๋นี่ไม่แพงเลยถูกมากเลยนะค่ะได้ค่ะคุณยายขอบพระคุณมากค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะคุณยายเสียมค่ะปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์จีนอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์จีนแล้วคุณยายยังดูแลรักษาสุขภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตมากๆจริงๆแล้วคุณยายมีเคล็ดลับเยอะมากนะคะคุณผู้ชมนะในทุกๆด้านเลยในเรื่องของการใช้ชีวิตในการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่างที่บอกคืออายุมากแต่ว่าสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากและเคล็ดลับของคุณยายอีกหนึ่งข้อที่บอกเลยก็คือทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสตัวนี้เลยนะคะที่คุณยายทานตัวนี้ค่ะตัวแคปซูลแบบนี้คุณยายทานเป็นประจำนะคะต่อเนื่องเป็นประจำคือตัวนี้ที่คุณยายบอกว่าทานแล้วปกติก่อนหน้านี้คุณยายก็ทานตัวที่มาจากจีนที่เบตฮ่องกงคุณยายเดินทางไปซื้อแล้วซื้อทีเนี่ยหมดเกือบล้านนะคะหลายแสนเลยทีเดียว
กลับมาค่ะพอมาเห็นพี่เอ๋ทำฟาร์มถังเช่านะคะเพาะเลี้ยงถังเช่าแล้วก็ผลิตทำตัวผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ออกมาคุณยายทานตัวนี้พี่เอ๋ส่งไปให้ทานแล้วทานแล้วก็ปรากฏว่าปัจจุบันสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีมากๆนะคะสำหรับแฟนๆรายการพลังชีวิตค่ะทั้งตัวผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสนะคะเมกะลาเฮอร์เบิลเมกะลาคอฟฟี่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับแฟนๆรายการที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะใครสนใจเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้กดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันได้เลยนะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่จะตอบคำถามสั่งซื้อโปรโมชั่นต่างๆสนใจโทรศัพท์ไปได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆมีอยู่ในช่วงหน้าแน่นอนสำหรับแฟนๆรายการพลังชีวิตค่ะเมกะลาคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา 1,470 บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา 2,940 บาทพิเศษเพียง 1,960 บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,960 บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02-026-3586 02-026-3586เมกะลาเฮอร์เบิลที่นัดจิบอยู่นี้ดื่มเป็นประจำทุกวันนะคะแน่นอนช่วยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะตัวนี้ถังเช่านะคะผสมสมุนไพรอีก6ชนิดด้วยกันค่ะสำหรับตัวเมกะลาเฮอร์เบิลวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นตัวที่คุณยายบอกว่าโอ้โหทานแล้วร่างกายสดชื่นแข็งแรงเดินขึ้นบันไดเนี่ยในวัย88เนี่ยสบายมากเลยนะคะคือตัวนี้ค่ะเมกะลาพลัสอย่างที่นั้นบอกไปแล้วตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะ1ขวดบรรจุ120แคปซูลค่ะราคาปกติแล้วขวดละ 6,000 บาทนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะซื้อ1นะคะแถมอีก2คุณผู้ชมจะได้ทั้งหมด3ขวดแบบนี้ค่ะในราคา 6,000 บาทนะคะ3ขวด 6,000 บาทและถ้าคุณสั่งซื้อทั้งหมด6ขวดนะคะนั่นก็คือ2ชุดนะคะรวมแล้ว6ขวดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมจะได้ราคาที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าราคาจะปรับลดลงไปอีกเหลือเพียงแค่10,000 บาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยต่อขวดแล้วเนี่ยราคาจะเหลือเพียง 1,666 บาทคุ้มค่ามากๆแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอนะคะได้6ขวดที่ราคาที่ไม่แพงแล้วเพียงแค่ 10,000 บาทแล้วนะคะคุณผู้ชมยังจะได้รับของแถมที่คุ้มค่ามากๆอย่างแรกก็คือเมกะลาพลัสค่ะขนาด60แคปซูลแบบนี้แถมให้1ขวดนะคะเมกะลาเฮอร์เบิล1กล่องแบบนี้แถมให้ค่ะและอีก1ชิ้นที่แถมให้ก็คือเป็นเมกะลาคอฟฟี่นะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 10,000 บาทได้รับของแถมถึง3ชิ้นด้วยกันแบบนี้ทั้งชุดนี้อย่างที่บอกค่ะราคาเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นนะคะกดโทรศัพท์ได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วอย่าลืมนะคะบอกว่าติดตามรับชมจากรายการพลังชีวิตค่ะคุณจะได้รับของแถมแบบนี้ทั้งเซตไปเลยในราคาเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะเพราะว่าสุขภาพนั้นสำคัญมากๆนะคะสุขภาพที่ดีเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองดังนั้นนะคะหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันโดยเฉพาะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมนะคะกับผลิตภัณฑ์จากถังเช่าแท้ 100% เมกะลาพลัสเมกะลาเฮอร์เบิลและเมกะลาคอฟฟี่นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการพลังชีวิตแล้วนะคะดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ